เดี๋ยวเราทดสอบเสียงกันนิดนึงนะครับว่าเสียงใช้ได้ไหมวันนี้มาพร้อมกับฝนเลยก็มีฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้อากาศร้อนตอนเช้านะครับแต่ว่าตอนเย็นก็ฝนเริ่มตกแล้วนะครับแล้วก็มาตกอีกทีนึงช่วงประมาณใกล้ๆ3ทุ่มนะก็อากาศเย็นดีนะครับแต่ว่าอากาศเย็นดีก็ยังเสียวๆอยู่นะว่าเครื่องจะดับหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ซัดทั้งพัดลมทุกอย่างนะอัดเข้ามากันตัวเครื่องดับด้วยนะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะดูเรื่องสกรีนสักหน่อยว่าโอเคไหมนะแล้วก็เสียงด้วยนะครับถ้าเสียงโอเคเราก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเสียงไม่น่าจะมีปัญหานะครับรอบนี้นะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แล้วล่ะนะครับก็มีแฟนรายการนะครับบอกว่าสวัสดีครับฝนตกปล่อยๆเนี่ยเหมาะแก่การโค้ดมากนะครับถ้าไฟดับนี่อีกเรื่องนึงนะนะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเฟิร์นมีน้องท่านนึงมาถามนะบอกว่าพี่ๆนะอยากเข้าสู่ด้านมืดมากเลยนะครับก็เลยงงๆว่าด้านมืดอะไรนะเพราะว่าเพจเรานี่ตั้งชื่อว่าดาร์ทเนาะดาร์ทเนี่ยก็อยากจะเข้าด้านมืดกันเลยทีเดียวนะแต่ก็อ่ะก็โอเคครับก็เดี๋ยวเอาด้านมืดมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะก็จะมืดหรือจะสว่างหรือจะอะไรไงก็เลือกกันเอาเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปด้านมืดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องด้านมืดกันก่อนครับจริงๆจะเรียกว่าด้านมืดก็จะไม่น่าจะถูกนะในAndroid เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับมันมีฟีเจอร์หนึ่งนะที่ชื่อว่า Dark Mode ใช่ไหม Dark Mode ชื่อว่า Dark Mode ทีนี้ไอ้เจ้า Dark Mode เนี่ยมันก็คือจอมืดนั่นแหละนะจอมืดใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าจอมืดเนาะใช่จอมืด Dark Mode จอมืดนะครับทีนี้พอจอมืดปั๊บเนี่ยไอ้เรื่องอินเทอร์เฟซอะไรมันก็พยายามที่จะปรับหน้าจอให้มันมืดลงอ่ะให้มันดูดำให้มันดูดาร์กอ่ะนะทีเนี้ยไอ้วิธีการปรับของเจ้า Android เนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้สีที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือดาร์กโทนอ่ะคือถมดำไปเลยนะครับอะไรที่เคยขาวก็เป็นดำนะครับอะไรที่ดำหน่อยๆก็เป็นเทาๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีสันที่มันเป็นไลท์คัลเลอร์อะไรพวกนี้ก็จะเอาสีพวกสีเขียวแป้นๆอะไรมาโชว์อะไรเงี้ยนะอารมณ์นั้นแหละเวลาเราเหมือนเราเข้าพวกเว็บที่มีโหมดของดาร์กโหมดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีดำๆใช่ไหมหน้าจอสีดำๆถ้าเคยใช้พวกแอปที่รองรับดาร์กโหมดเนี่ยมันก็จะออกจะสีดำๆหน่อยนะทีนี้ไอตัวฟาเตอร์เองเนี่ยมันก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะคือฟาเตอร์เองเนี่ยมันก็จะมีการรองรับในเรื่องของดาร์กโหมดเหมือนกันนะทีนี้วิธีการเนี่ยง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าทำยังไงจริงมันไม่ยากแหละนะถ้าอยู่ในบนฟาเตอร์เนี่ยไม่ยากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอโค้ดกันนิดนึงนะครับผมมีโค้ดหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เป็นโค้ด Hello World นั่นแหละเนาะจริงๆโค้ด Hello World มันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวRun App เนาะนะในส่วนของ Run App นะครับจาก Run App เองนะครับเขาก็จะดึงเอาส่วนที่เป็นส่วนstate rate นะหรือว่าในส่วนของ material app มานะครับอันนี้ class my app นะครับเป็น state rate widget นะครับไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูในเรื่องของ dark mode นะที่จะเข้าด้านมืดกันเนี่ยนะให้เรามาดูในส่วนของ theme นะครับ theme เนี่ยเรากำหนดยังไงก็ได้แล้วแต่สีที่เราอยากได้เรากำหนดไปเลยนะครับอยากจะได้สีเขียวสีแดงสีเหลืองสวอต primary color ให้เป็นอะไรยังไงก็จัดการกันไปนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยง่ายมากนะครับก็คือว่าเรากำหนดสีให้มันนะครับยกตัวอย่างอันนี้ primary swatch ใช่ไหมฮะบอกว่า colors.deep purple นะ deep purple ก็คือสีม่วงเข้มเนาะ deep purple สีนี้เนาะdeep purple สีนี้ทีนี้ถ้าผมบอกว่าอยากจะให้มันดาร์กนะครับอยากจะให้มันดาร์กทำไงผมอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะdeep data dot dark นะครับผมไม่รู้ว่าผมก็บอกว่าเนี่ยขอด้านมืดมาเลยแล้วกันนะครับขอด้านมืดมาแล้วกันนะครับจะเห็นว่าหน้าจอผมเนี่ยมันเข้าสู่ด้านมืดแล้วนะครับหน้าจอมันได้เข้าสู่ด้านมืดไปแล้วนะมืดตื้อเลยทีนี้พอเรามาดูที่ preference เรานะฮะ preference เราตอนเนี้ยมันไม่อยู่ในด้านมืดนะครับมันไม่อยู่ในด้านมืดเอ้าตอนนี้มันยังอยู่ในด้านสว่างอยู่ใช่ไหมถ้าด้านมืดเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยนะเขาบอกว่ากำลังเปลี่ยนเป็นโหมดหน้าจอมืดนะครับด้านมืดมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไอเนี้ยไม่ถูกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยโหมดของตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันเป็นจอแจ้งนะจอสว่างนะครับเป็นหน้าจอแจ้งนะ
ก็สว่างแล้วทำไมแอปมันเป็นมืดอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็ปรับใหม่ปรับใหม่เป็นทีม Data ใหม่ทีนี้ทำไงอ่ะทำไงเราจะให้มันเปลี่ยนตามที่ตัว Android เนี่ยเขาระบุทีมมาอย่างเช่นตอนเนี้ยขอให้เป็นโหมดจอสว่างพอเปลี่ยนเป็นจอมืดปุ๊บให้เอาทีมจอมืดมาแสดงอะไรเงี้ยนะทำได้ไหมนะครับก็ทำได้นะครับมันก็จะมีตัว property ตัวหนึ่งมันชื่อว่า dark theme นะครับ dark theme นะแล้วก็กำหนด theme ให้มันครับเป็น theme data นะ theme data ไม่เอา dark นะผมไม่เอา dark นะครับใส่ theme data ให้เขานะครับใส่ theme data ให้เขาสมมติตอนนี้ผมอยู่ด้านสว่างนะผมใส่ primary slot ให้เขานิดนึงprimary slot ก็คือเราเอาสีเมนสีหนึ่งมานะครับแล้วก็ให้เจ้าตัว material design เนี่ยให้เจ้าตัว factor เนี่ยไป generate ตัวสีที่ match กับตัว item ใน material design ให้อัตโนมัตินะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไปกำหนดเรื่อง primary color จะต้องเป็นสีอะไร button color text color นู่นนั่นคือไม่ต้องนะครับกำหนดสีเดียวพอนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจัดการเอาเองนะอันนี้เราก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับสมมติผมเอาเป็น deep purple เหมือนเดิมนะเดี๋ยวให้ดูอะไรบางอย่างนะครับอันนี้คือสีปกตินะครับก็คือสีธีมสว่างปกติก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้สว่างปกตินะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเข้าสู่ด้านมืดนะสมมติว่ามันเข้าสู่โหมดจอมืดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยผมให้มันเปลี่ยนไปเป็นอีกสีหนึ่งลองดูนะเป็นสีอะไรดีออเรนจ์แล้วกันนะแอมเบอร์ดีกว่าแอมเบอร์เป็นสีแอมเบอร์ดีกว่านะครับเปลี่ยนนะครับไปด้านมืดกันเห็นไหมฮะมันก็จะมาใช้ตัว primary slot นะก็คือใช้สีAmber นะแทนนะครับถ้ากลับไปที่ด้านสว่างนะครับมันก็จะไปใช้สีม่วงแทนทีนี้อยากจะให้มันมืดของมืดเนี่ยทำยังไงนะครับก็คืออันนี้มันเป็นสี Amber ใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะมืดเลยเพราะว่ามันก็ต้องมืดใช่ไหมคือด้านมืดมันก็ต้องมืดใช่ไหมทุกอย่างมันต้องมืดหมดนะมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับวิธีแรกคือเราระบุไปเลยว่าไอ้ด้านมืดไอ้ธีมมืดเนี่ยธีมดาร์กธีมเนี่ยขอให้มันมืดทุกอย่างมืดแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยคือมืดอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ไปเจนดังกันเราเองนะอันนี้คือตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับแล้วก็กำหนดไบเนตให้มันนะครับไบเนตให้เขาเลยไบเนตบอกว่าไบเนตเป็นดาร์กนะครับกำหนดไบเนตเป็นดาร์กนะครับเดี๋ยวผมกดเซฟนะครับปุ้งนะครับมืดตื้อเลยนะครับอันนี้ด้านมืดสมใจเลยนะครับทุกอย่างมืดหมดนะครับแล้วดูสิว่าไอคอนเนี่ยมันก็มีสีเขียวๆอะไรโผล่มานะก็พยายามที่จะแทนด้วยตัวสีที่อยู่ในโหมดของดาร์คโหมดเอามาแทนนะครับแทนที่มันจะเป็นสีแอมเบอร์เนาะเป็นสีเหลืองอำพันแบบนี้นะมันไม่เอาเหลืองอำพันมาโชว์แล้วนะครับมันก็ปรับตัวเองนะครับเอาสีที่มันเป็นสีในส่วนของ dark mode มาเล่นนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยไอ้ select color ที่อยู่บน bottom navigation bar เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆละนะฮะนี่มือสะใจนะครับทีนี้อันนี้โหมดมืดนะโหมดมืดนะครับนี่ลองมาดูโหมดสว่างบ้างเป็นไงนะสลับดินะครับสลับนะครับเห็นไหมฮะอันนี้โหมดสว่างแล้วนะครับอันนี้คือสว่างสะใจเลยนะอันนี้คือธีมปกติเรานะครับธีมปกติเราสีม่วงนะครับแต่พอเข้ามาสู่ดาร์กโหมดนะครับเข้ามาสู่ดาร์กโหมดนะครับเขาก็จะปรับไบเนตเป็นดาร์กนะครับแล้วก็ไอคอนอื่นๆอะไรพวกเนี้ยมันก็
ปรับเป็นสีขาวนะคือมันสลับสีให้อัตโนมัตินะปรับเป็นสีขาวปรับเป็นสีอะไรพวกนี้ให้เลยนะครับทีนี้ในกรณีที่เรามาดูแล้วว่าเอ๊ะมันยังไม่น่าจะใช่สำหรับสีที่เราอยากได้เนี่ยนะเราจะทำยังไงนะครับมันก็มีวิธีอยู่ก็คือเรากำหนดเฉดสีที่จะใช้ในทีม data เอาเองนะครับเราสามารถที่กำหนดเฉดสีที่จะใช้ในทีม data เอาเองก็ได้นะอ่ะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างใหม่ผมจะลบไอ้ binary นี้ออกนะพอลบ binary ปุ๊บสีผมจะกลับมาเป็น amber เหมือนเดิมใช่ไหมครับผมอาจจะบอกว่าเอ๊ primary swatch เนี่ยผมอาจจะไม่ใช้แล้วแต่ผมอาจจะกำหนดเฉดสีของทีมตัวเนี้ยเอาเองนะครับทำไงนะครับทำงี้ครับเราต้องกำหนดไปทีละตัวนะไอ้สีที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องค่อยๆทยอยกำหนดไปทีละตัวมันจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าใครที่ทำคัสตอมทีมเนี่ยผมว่าน่าจะชอบนะครับนะครับสมมุตินะครับผมบอกว่า primary color เป็นสีดำนะครับสีดำดูนะฮะปุ้งสีดำแล้วนะครับไอตรงตัวแอบบาร์เนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมครับอันนี้ฟอนต์มันก็จะปรับสีเป็นสีอ่อนให้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับทีนี้ผมคิดว่าตัวพื้นหลังมันก็น่าจะเป็นสีดำเหมือนกันนะสมมุตินะมันจะบอกว่าเป็น black สักประมาณ 38%ได้มั้ยลองดูนะมันดำไปนะครับดำเกินไปเอา12แล้วกันดำไปนะครับให้เป็น black เนาะเป็น white ดีกว่า white สัก12ได้มั้ยนะครับก็ต้องค่อยๆปรับไปนะค่อยๆปรับไปถ้าอย่างเงี้ยมันจะคัสตอมธีมที่เราอยากจะใช้งานนะครับไปแต่ละสีเลยนะเพราะงั้นเราต้องไปกลางไอ้ตัวคัลเลอร์นะครับของแต่ละไอเทมนะครับแต่ละวิดเจ็ตเอานะครับนะครับอย่างตัวเนี้ยนะอย่างเช่นแท็บบาร์ตีมนะครับกำหนดสีไปนะครับก็ค่อยๆทยอยกำหนดไปนะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่กำหนดสีที่เราอยากจะได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของดาร์กตีมเนี่ยมันคงจะไม่เป็นสีดาร์กอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องการสีบางอย่างที่ให้มันแมชกับสีที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างหนึ่งมันขึ้นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเอาแฟบมานะครับเดี๋ยวเอาแฟบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าเห็นไหมฮะพอเรามาอยู่โหมดดาร์กแล้วเนี่ยเราสามารถได้กำหนดสีได้ทุกอันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแฟบเนี่ยเราก็กำหนดสีได้นะเรากำหนดสีผ่านธีมอะไรพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะ floating action button theme นะครับอยากให้เป็นแบบไหนนะครับมีอะไรบ้างbackup color สมมุติ backup color
มมุติว่าผมไม่อยากได้ให้มันเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยนะก็เราก็บอกว่าโอเคงั้นขอเป็นสีดำแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับเป็น black สัก38โอ้มัน opacity เนาะน่าจะต้องเป็น black ธรรมดาแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นเงาข้างล่างนะอะไรเงี้ยนะครับก็คือ dark theme เนี่ยในส่วนของ dark theme เนี่ยมันไม่ได้เป็นการสลับสีของอินเทอร์เฟซแล้วนะครับมันจะกลายเป็นการที่เรากำหนดสีในแต่ละไอเทมว่าเราจะให้มันดาร์กแบบไหนนะครับถ้าเราบอกว่าอุ๊ยเราไม่แคร์เรื่องมันจะเป็นสีอะไรนะครับเราก็กำหนดไบรท์เนทไปนะครับอย่างนี้นะแต่ว่าต้องทำใจนะเพราะสีมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับอย่างตัวเนี้ยสีมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับถ้าเราบอกว่าเรากำหนดเป็น brightness dark นะครับไม่สนใจว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับคือไม่ได้แคร์ว่าแอปมันจะหน้าตาสีอะไรคือไม่สนใจเลยนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นไปเป็น dark ให้หมดนะครับไอคอนอะไรก็เป็นก็แล้วแต่นะว่าตัว Android มันจะไปดึงสีอะไรมาให้นะครับเนี่ยอันนี้คือใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับคือเข้าสู่ด้านมืดแบบมืดๆเลยอันนี้คือมืดของแท้นะครับนะแต่ถ้าเราอยากจะกำหนดเราอยากจะกำหนดสีบางสีให้มันรู้สึกว่าคุณเข้าสู่โหมดด้านมืดแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากจะให้มันดูมืดมากนะครับแต่ว่าอยากให้รู้สึกว่าอ๋อมันอยู่ในช่วงของดาร์กธีมนะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันดาร์กไม่อยากจะให้สีมันแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็คัสตอมเอานะครับแล้วก็คัสตอมเอาแบบนี้นะครับพื้นหลังอาจจะไม่เป็นสีนี้เนี่ยคุณอาจจะไปทำสีอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับอาจจะไปทำสีอย่างอื่นจะเป็นสีดำอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปจัดสีกันดูนะครับนะครับวิธีการก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยทริคอย่างนึงก็คือว่าเราอย่าไปกำหนดสีในวิดเจ็ตเอาเองนะครับอันนี้เทคนิคผมนะก็คืออย่าไปกำหนดสีในวิดเจ็ตเองเพราะเวลาตอนที่เราทำดาร์กธีมเนี่ยเราจะต้องตามแก้กันแบบเยอะแยะมากนะครับอย่าไปกำหนดสีในแต่ละวิดเจ็ตนะครับถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยให้ทำเป็นธีมแพ็คของเรานะครับอย่างเช่นธีมแอปตัวเนี้ยยืนพื้นด้วยสีเหลืองนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้สีของการเจเนเรตของ primary swot นะครับเราไม่ได้ใช้ primary swot เป็นหลักนะครับเราอาจจะมาทำ custom theme ของเราเองนะครับแล้วก็กำหนด theme data ของเราเองว่าเราจะใช้สีในแต่ละ widget แบบไหนยังไงนะครับ app bar เราจะใช้สีอะไร primary color เราจะเป็นแบบไหน secondary color เป็นแบบไหนนะครับในส่วนของ primary color light จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย canvas color เป็นแบบไหนเงี้ยนะครับแล้วกำหนด set ไว้เลยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในธีม data นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของการคัสตอมของตัววิดเจ็ตนะครับอย่างเช่นพวก text style อะไรพวกเนี้ยนะก็ทำไว้เลยนะทำแยกเอาไว้นะครับพอถึงเวลาเนี่ยเรามาเช็คเอาว่าถ้าเป็นธีมนะที่เป็นสีปกตินะครับถ้าเป็นธีมที่เป็นสีปกติเขาก็จะดึงไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะตรงนี้นะครับธีม data ชุดเนี้ยมาใช้นะครับถ้าเป็นดาร์กธีมนะครับเขาก็จะเอาชุดของดาร์กธีมชุดเนี้ยมาใช้นะมันจะสลับให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำธีมนะที่จะรองรับในเรื่องของไลท์โหมดกับดาร์กโหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะสวิตช์ธีมได้สมูทมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสีที่มันจะเพี้ยนไปด้วยนะครับเราก็มาคัสตอมเอาทีละไอเทมเอานะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากจะวุ่นวายนะครับก็อาจจะกำหนด brightness เป็น brightness ดาร์กไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ต้องทำใจนิดนึงว่าสีมันจะแปลงๆสีมันจะแปลงๆไปนะอันนี้ก็วิธีการง่ายๆนะครับในเรื่องของการทำ dark theme นะครับทำ dark theme เดี๋ยวผมให้ดูแอป
ตัวหนึ่งไม่แน่ใจเปิดไว้หรือเปล่าอ่ะนะครับอันนี้ตอนก่อนหน้านั้นน่าจะจำกันได้เนาะเราใช้ Adobe XD ในเรื่องของการทำ UI Design นะครับแล้วเอา Adobe XD มาแปลงเป็นแอปเนาะแต่ครั้งนั้นนี่ผมไม่ได้แปลงเป็นแอปทั้งหมดหรอกนะอันนั้นก็ลองเทสให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับเป็นตัวอย่างของแอปนะเป็นแอปอ่านว่าอะไรเนี่ยนับเป็ดนะแอปนับเป็ดนะชื่อตลกดีนะแอปก็ตลกดีนะครับก็ตัวนี้เขาจะเล่นในเรื่องของดาร์กธีมเหมือนกันนะครับจะเป็นดาร์กธีมแบบมี2โหมดนะครับคือเราปรับในเรื่องของ brightness ให้เป็น brightness dark นะครับแต่อีกส่วนนึงเรากำหนดในเรื่องของตัวไอเทมของ widget เอาเองด้วยนะเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับอันนี้คือโหมดปกตินะโหมดปกติก็คือเป็นสีธีมของแอปเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหลืองดำเหลืองดำนะครับเหลืองดำนะครับถ้าเป็นเหลืองดำทีนี้ถ้าไปสู่โหมดด้านมืดเมื่อไหร่นะครับพอไปสู่โหมดด้านมืดปั๊บเนี่ยสีมันจะเป็นแบบนี้นะครับสีมันก็จะออกประมาณมืดๆหน่อยนะครับมันก็จะมืดๆไอ้เหลืองๆเมื่อกี้มันก็จะไม่เป็นเทาๆแล้วใช่ไหมครับไอ้ตัวแอปบาร์มันจะเป็นสีดำๆแล้วนะครับทีนี้ไอ้พวก text อะไรพวกเนี้ยคือพยายามใช้สีมาตรฐานนะครับพยายามใช้สีมาตรฐานทั้งหมดนะมันก็จะไม่ค่อยแปลกมากนะครับมันจะไม่ค่อยแปลกมากเท่าไหร่ยกเว้นนะครับถ้าเราดูนะดูช่วงนี้มันซิเลตสีมันจะเขียวๆออกแปลกๆอยู่นะดูแอปบะไอ้ดูตรงเทคก็ได้นะครับมันก็เขียวๆแปลกๆนะอันนี้ก็คือใช้ brightness dark เข้ามาช่วยนะครับมียิงมาด้วยนะครับนะครับก็คือใช้ brightness dark เข้ามาช่วยนะเพราะงั้นเนี่ยพอเราใช้ brightness dark เข้ามาช่วยนะครับมันก็จะกลับสีให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ canvas color นี่ผมก็ไม่ต้องพยุงแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปกำหนดในเรื่องของตัวสีในบางจุดที่เราอยากจะให้มันเป็นสีที่เราอยากจะได้ยกตัวอย่างเช่น floating action button เนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นสีเขียวอื้อสีเขียวอื้อๆนะครับสีเขียวอื้อมันดูไม่สวยนะครับแล้วก็อยากจะให้มันคงอะไรที่มันสีมันเด่นๆขึ้นมาจะเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดสีในช่วงของตัวธีม data นะที่เป็น dark theme เพิ่มเข้ามานะอันนี้ตัวอย่างผมก็คือเป็นสีนี้นะครับอันนี้ผมไม่เปิดโค้ดของ Notepad ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสลับไปโหมดหน้าจอแจ้งนะครับหน้าจอแจ้งหน้าจอแจ้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอแจ้งนะครับก็จะเป็นแอปเขาก็จะเป็นโทนเหลืองดำนะเหลืองดำขาวเหลืองดำขาวก็มีประมาณนี้โทนแอปเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับกลับมาดูที่ตัวอย่างเรานะครับตัวอย่างเราเนี่ยอันนี้ง่ายนะครับง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับอย่างที่ผมบอกธีมสีปกตินะครับจัดไปเลยนะครับธีมสีปกติอย่าให้เป็นสีอะไรนะครับกำหนดไว้ในธีม data นะครับกำหนดไว้ที่ธีมนะครับแล้วก็ใส่ธีม data ให้ครบเลยนะว่าอยากจะได้สีอะไรตรงไหนยังไงนะครับ primary color จะเป็นแบบไหนอะไรกำหนดให้เสร็จสับเลยนะครับในส่วนของ dark theme นะครับอยากจะใช้สีอะไรกำหนดไปเลยครับอยากจะใช้สีอะไรกำหนดไปเลยพอ Android มันสลับจากหน้าสว่างมาเป็นหน้ามืดเนี่ยนะครับหรือเข้าสู่ด้านมืดเนี่ยนะเดี๋ยวสีมันปรับเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันนะครับนะเราไม่ต้องยุ่งยากกับมันวิธีการนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะตั้งค่าพวกวิดเจ็ตสีวิดเจ็ตอะไรพวกนี้ให้มันยุ่งยากนะครับใส่ brightness dark เข้าไปนะครับใส่ brightness dark เข้าไปแล้วที่เหลือเนี่ยไอ้ที่คุณเซตมาในต้นเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะครับนะมันก็จะพยายามที่จะสลับสีให้เรานะพยายามที่จะสลับสีให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ค่าบางอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้แหละนะครับตัวอย่างนะครับอันเนี้ยค่าบางอย่างมันก็จะไม่ได้ใช้ละอีกตัวอย่างเนี่ย floating action button theme เนี่ยมันยังใช้ค่าสีดำอยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเรายังอยากจะได้ปุ่มสีแบบนี้อยู่นะครับเราก็ต้องไปกำหนดค่าสีให้มันให้ครบนะครับอันนี้ผมบอกว่าปุ่มเป็นสีดำเนาะอันนี้คือในกรณีที่เรากำหนดค่านะครับสีน่าจะเป็นฟอนต์กราวนะครับเราใส่ฟอนต์กราวไปเพิ่มนะครับฟอนต์กราวนะมาละก็ไอคอนเป็นสีขาวขึ้นมาละนะครับช่องไหนบวกนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับธีมนะครับมันไม่ค่อยเข้ากับธีมถ้าเกิดบังคับดำหมดนะครับมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับเลือกเอาเองนะครับเลือกเอาเองสำหรับคนที่ทำแอปนะครับอยากจะให้รองรับโหมดสีสว่างนะครับนะโหมดสีสว่างนะครับแล้วก็โหมดด้านมืดนะครับด้านมืดเราอาจจะมีสีในใจก็ได้นะครับว่าเราอยากจะใช้สีอะไรนะครับเราก็กำหนดเป็นไอเทมไปนะก็จะสะดวกนะแล้วก็เราก็จะได้สีอะไรที่มันดูเป็นดาร์กโหมดที่มันไม่มืดเกินไปนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆคัสตอมไมค์กันไปนะครับอันเนี้ยวิธีง่ายๆนะก็เพื่อนเพิ่งทำดาร์กธีมให้แอปหนึ่งไปนะครับก็เลยแอปพลายในเรื่องของดาร์กธีมมาที่แอปนัดเป็ดด้วยนะครับแล้วก็มาทำเดโมให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าไอที่ไปเจอมานะครับในเรื่องของการทำดาร์กธีมเนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรแล้วบ้างนะครับแล้วก็เราจะใช้ในเรื่องของดาร์กธีมเนี่ยหรือกำหนดค่าสีสำหรับดาร์กธีมเนี่ยทำยังไงนะครับก็ครั้งนี้ก็เอาเรื่องด้านมืดหรือดาร์กธีมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะสมมติว่าใครอยากจะทำดาร์กธีมก็ทำได้ละนะง่ายละใช่ไหมครับนะครับก็ครั้งนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องไหนน่าสนใจนะครับหรือว่าใครอยากจะให้เล่าในเรื่องอะไรนะครับที่อยากจะรู้นะครับหรือว่าอยากจะถามคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวอาจจะยกเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจก็เอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวผมอาจจะเปิดตัว material design ให้ดูเพิ่มเติมนะครับเพิ่นผมว่าเอกสารทาง material design เนี่ยน่าสนใจนะครับเพื่อนเขาคุยเรื่องดาร์กธีมน่าสนใจนะครับอันเนี้ยเรื่องทำดาร์กธีมเนี่ยนะครับในมุมของ Flutter เนี่ยเขาก็อ้างอิงจากในเรื่องของการจัดการเรื่องสีเรื่องอะไรพวกนี้มาจากการอิงในเรื่องของ Material Design เนี่ยไอ้ Material Design นี่เป็น Principle นะเป็น Principle นะครับเพราะงั้นถ้าเรามาดูในเรื่องของการแอพพลายดาร์กธีมนะในส่วนของmaterial design เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเวลาเขาออกแบบในส่วนของดาร์กธีมเนี่ยไลท์กับดาร์กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสีที่มัน crossover กันอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเขาก็จะมีวิธีการใช้สีนะครับวิธีการกำหนดสีอยู่นะครับนะแล้วก็มีในเรื่องของการมี principle ในเรื่องของการเลือกสีนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ไปนั่งอ่านนะครับให้ไปนั่งอ่านคือบางอย่างเนี่ยมันเขาเรียกแหละคือถ้าเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยมันจะง่ายละนะครับตอนที่เราสวิตไปสวิตมาระหว่างมืดกับสว่างมืดกับสว่างเนี่ยนะคือมันจะง่ายนะครับเราจะรู้เลยว่าสีแบบไหนที่เราใช้เนี่ยเวลาเราสวิตมาที่ดาร์กธีมเนี่ยแล้วมันจะสีมันจะไม่เหวอะสีมันไม่แป้นอะนะครับลองไปดูนะลองไปดูนะครับ
นะอันนี้ในเรื่องของDark Ken with Gray นะครับแล้วก็เรื่อง Accent Color นะครับอันนี้ผมว่าช่วยได้เยอะนะพวก Accent Color ช่วยได้เยอะ Accent Color Light Color อะไรพวกนี้นะครับมันจะเวลาสวิตช์ Light กับ Dark เนี่ยสีมันจะไม่เพี้ยนอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรามีปุ่มสีดำแต่ว่าพอเวลาเราสวิตช์มาที่ Dark เนี่ยสีดำมันควรที่เป็นสีดำแต่ว่ามันดันไม่เป็นสีดำเป็นสีดำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องไปหาลูกเล่นกับมันนะครับอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็พยายามที่จะอธิบายอันเนี้ยคือทฤษฎีนะครับของฝั่ง Material Design เลยนะครับถ้ายังดูนะครับไอเนี่ยไอ Floating Action Button นี่มันยังเป็นสีไอเขียวอื้อๆอยู่เลยนะปุ่ม Save เป็นสีม่วงอะไรเงี้ยนะอันนี้คือทฤษฎีนะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเองเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราดีไซน์ Dark Theme อยู่แล้วนะครับคือเราดีไซน์ Light Theme แล้วก็ดีไซน์ในส่วนของ Dark Theme อยู่แล้วเนี่ยเราแอพพลาย Dark Theme ที่เราอยากจะได้ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของทฤษฎีมากนักนะครับแต่ว่าสีในโหมดของ Dark เนี่ยมันก็ควรที่จะอยู่ในโหมดของ Dark ใช่ไหมควรที่เป็นลักษณะของ Accent Color นะอย่างที่เขาบอกก็คือ Accent Color เป็นหลักนะอย่างเช่นสีชมพูคงไม่ใช่สีชมพูปกติถ้าสีชมพูปกติมันก็จมกับพื้นที่มันเป็นสีดำเนาะกับเป็นสีเทาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้สีชมพูที่เป็นสีชมพู Accent Color มันก็โดดออกมาหน่อยนึงนะครับมันก็จะดูเด่นบนพื้นสีดำหรือพื้นสีเทาอะไรเงี้ยนะครับนะครับนี่นะตัวอย่างนะไอเรื่องสีนี้คงจะไม่พูดนะเพราะว่าก็แล้วแต่คือผมว่าดีไซเนอร์น่าจะช่วยได้เยอะนะครับดีไซเนอร์น่าจะช่วยได้เยอะในเรื่องของการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นสีในหมวดของไลท์หรือสีในหมวดของดาร์กนะครับอันนี้ก็หยิบมาให้ดูนะครับหยิบมาให้ดูผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับนี่มีเรื่องสีเรื่องโอเวอร์เลย์เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ elevation level นะครับเปิดมันอยู่ในโหมด dark เนี่ยมันจะไม่เห็นแล้วว่า elevation level มันลึกมันหนามันยังไงเพราะว่าพื้นมันดำนะครับแล้วก็สีของตัวการ์ดอันนี้ตัวอย่างนะครับสีของตัวการ์ดเนี่ยมันมืดนะครับอย่างเช่น elevation level เป็น0อย่างเงี้ยคือกระดาษมันวางบนพื้นมันก็ดำใช่ไหมถ้ามันยกสูงจากพื้นขึ้นมาหน่อยมันก็จะเริ่มสว่าง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 มากขึ้นนะมันจะไม่เหมือนกับไลท์ธีมที่มันมีเงากระจายมากขึ้นถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของ Material Design เหมือนกันนะครับนะครับนี่เขามี use don't use ด้วยนะ use don't use ด้วยบอกว่าเนี่ยบอกว่า avoid elevation overlay นะครับอันนี้จำเป็นอันนี้จำเป็นนะครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะลองไปดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับทฤษฎีของ Dark Theme นะแนะนำให้ไปอ่านนะครับแล้วก็ลองดีไซน์ดูนะครับว่า Light Theme เป็นแบบไหน Dark Theme เป็นแบบไหนนะวิธีการกำหนดในเรื่องของ Light Theme นะครับก็เห็นละนะครับก็อยู่ในส่วนของ Theme ใช่ไหมครับนะอยู่ของ Theme ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบนี้ก่อนในส่วนของธีมตรงนี้นะครับก็คือธีมปกตินะครับในส่วนของดาร์กธีมนะครับเราก็กำหนดสีของเขาเลยนะครับกำหนดสีให้เข้ามานะครับก็แค่นี้ก็ทำได้แหละนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับผมว่าลองเอาไปประยุกต์กันดูนะครับคือมาเล่นบนฟัตเตอร์เนี่ยง่ายแล้วนะครับเขียนแอปบนฟัตเตอร์เนี่ยง่ายละง่ายสุดละนะครับก็ชีวิตก็อยู่บนดาร์กแค่นี้แหละครับแล้วก็เล่นกับตัววิดเจ็ตนะครับแล้วก็ปรับสีปรับอะไรกันได้ง่ายนะครับอยู่ในวิดเจ็ตนี่แหละนะครับก็คราวนี้จบจริงละนะครับก็คือฝากไปลองเล่นดูนะครับถ้าใครอยากจะเข้าสู่ด้านมืดกันแบบสีสวยๆนะครับก็ไปดีไซน์สีมาให้สวยนะครับแล้วก็กำหนดธีมให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ไปดูทฤษฎีในเรื่องของตัว Material Design กันมานิดนึงนะครับแล้วก็ปรับสีให้มันเหมาะสมนะครับเราก็จะได้ดาร์กธีมที่อยู่ในส่วนของด้านมืดสวยๆกันละนะครับแล้วก็ไลท์ธีมก็คงไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่าไลท์ธีมมันก็ยังไงก็ต้องสวยอยู่แล้วนะใช่ไหม
ให้กำลังใจกันไปนะครับก็ครั้งนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับอันนี้จบจริงๆละนะครับก็ครั้งหน้านะครับอยากจะให้คุยเรื่องอะไรนะครับหรือว่าอยากจะถามคำถามเรื่องอะไรก็ฝากคำถามทิ้งไว้ได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะหยิบเอามาเป็นท็อปิกนะมาคุยกันในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้จบจริงแล้วครับสวัสดีครับ